ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจที่คนกำลังจับตาก็คือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประกันตนตามมาตรา33ก็คือบุคคลที่ทำงานในออฟฟิศแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าประกันสังคมที่เรารู้กันดีก็คือถ้าเกิดเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทเนี่ยก็จะจ่าย750บาทออฟฟิศก็จะจ่าย750บาทแล้วก็สมทบกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่มั้ยคุณผู้ชมครับทีนี้เค้าก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือครับหลังจากที่วันนี้ทางรัฐมนตรีแรงงานก็ออกมาสรุปนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยและการสรุปครั้งนี้ก็คือจะจ่ายเงินให้ทั้งหมด4สัปดาห์สัปดาห์ละ 1,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 4,000 บาทฟังเสียงรัฐมนตรีครับที่15มีนาเราจะโอนเงิน 1,000 แรกเข้าไปนะครับแล้วก็มาวันที่22มีนาโอน 1,000 ที่2 29มีนาโอน 1,000 ที่3แล้วก็จะไปตกวันที่5เมษารอบสุดท้าย 4,000 โอนเงินครบนะครับเสร็จปุ๊บสิ้นสุดการใช้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาที่เราโอนเงินไปสิ้นสุดการใช้วันที่31พฤษภาคม2564เท่ากับเราชนะท่านรัฐมนตรีหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือเงินที่จะโอนให้ได้เนี่ยจะโอนวันจันทร์ที่3ของเดือนมีนาคมก็คือจันทร์ที่15แล้วก็จันทร์ต่อไปคือจันทร์ที่22จันทร์ที่29ก่อนที่จะเข้าสู่จันทร์ที่5เมษายน2564ส่วนการลงทะเบียนครับคุณผู้ชมครับจะเข้าไปในเว็บไซต์นี่ www.m.33 เรารักกัน .com นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยที่จะมีการใช้จ่ายเนี่ยจะมีคนที่ได้รับอยู่ประมาณ9ล้าน2แสนคนเดี๋ยวอย่างไรก็ตามตอนนี้คือการสรุปรายละเอียดเบื้องต้นแต่ทั้งหมดจะมีการส่งต่อให้กับทางคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แหมเป็นวันจันทร์หลังวันวาเลนไทน์เลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันเรียบร้อยสรุปว่าอย่างไรแล้วก็จะเปิดให้คนสามารถลงทะเบียนได้ก็คือเปิดเนี่ย16กุมภาพันธ์ให้ลงทะเบียนนะไล่เปิดไปเรื่อยๆจนถึง28กุมภาพันธ์2564ตามนี้ตามที่ว่าทีนี้ครับคุณผู้ชมครับคือมันก็จะมีขั้นมีตอนว่าถ้าเกิดคุณได้รับเงินมาแล้วคุณไม่ใช้เขาก็ดึงเงินคืนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจะเป็นการโอนเงินเข้ากับแอปเป๋าตังค์แล้วก็ตามที่บอกก็คือว่าคุณจะต้องใช้เนี่ยให้หมดภายใน31พฤษภาคม2564ก็จะพร้อมๆกับทางเท่ากับเราชนะเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามเข้าไปในเว็บไซต์ครับคุณผู้ชมไปดูลงทะเบียนกดเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ม33เรารักกันแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดถึงวิธีการลงทะเบียนต่างๆนานาเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ลงทะเบียนแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทันทีเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนเขาต้องมีการคัดกรองก่อนเขาต้องมีการดูรายละเอียดก่อนนะครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับคนที่น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับส่วนนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าที่หลายๆคนคาดการไว้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องคิดอย่างนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ